ื่อวันที่9กันยายน2565งานบรรเทาสาธารณภัยก่ออาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารหอพักนิสิตณหอพักนาดูนมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิวะแก้วปรังผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีนางชันทลักษณ์สาชำนาญผู้อำนวยการก่ออาคารสถานที่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความรู้และนำฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้การแบ่งประเภทของเพลิงวิธีดับเพลิงประเภทต่างๆการป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟข้อเสนอแนะเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆการสาธิตใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกปฏิบัติอพยพผู้ประสบภัยและเคลื่อนย้ายแบบฉุกเฉินทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟบนอาคารหอพักนิสิตให้แก่บุคลากรและนิสิตอีกทั้งเพื่อการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายงานบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ได้จากการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นรวมถึงการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่บุคลากรทรัพย์สินและสภาพแวดล้อมหรือเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดยังเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานตลอดจนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการลูกจ้างพนักงานนิสิตและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจในวิธีช่วยเหลือตนเองทรัพย์สินราชการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในอาคารหอพักนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยบุคลากรนิสิตนักเรียนสถานีตำรวจภูธรเขาใหญ่มูลนิธิกู้ชีพอโศกขามเรียงเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียงและตำบลท่าขอนยาง